ภัยในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับเมื่อวานนี้คณะคสช.นะครับได้ฉายหนังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับให้กับประชาชนได้ดูทั่วทั้งประเทศมุมหนึ่งนะครับเราจะเห็นบรรยากาศของประชาชนนั้นเข้าแถวต่อคิวนะครับเพื่อที่จะรอรับบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่มีอีกมุมหนึ่งนะครับที่กำลังแชร์กันอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กในขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งพิการด้วยนะครับคุณลุงก็อยากจะเข้าไปดูหนังนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันก่อนครับนี่นะครับนี่คือภาพแห่งการเข้าคิวที่จะรับบัตรเข้าดูหนังประวัติศาสตร์นะครับหลายๆที่ในประเทศไทยนะครับอันนี้คือคนปกติเลยนะฮะที่อยากจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้กันบางคนก็ไม่ได้ดูนะครับแต่มีอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่แชร์กันอยู่ตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นภาพของคุณลุงท่านนี้นะครับก็อยากไปดูภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับอยากไปดูนะฮะทำอย่างไรก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณลุงเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะฮะอยู่แต่รอบนอกแต่มีผู้หญิงกลุ่มนี้นะครับที่เขาบอกว่ามากัน6คนนะครับมากัน6คนเมื่อเห็นคุณลุงเดินทางมาแล้วอยากมาดูหนังประวัติศาสตร์ด้วย1ใน6คนก็เสียสละบัตรตั๋วหนังนะครับให้กับคุณลุงท่านนี้ได้เข้าดูนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณลุงไม่มีบัตรคุณลุงก็ไม่ได้ดูหนังประวัติศาสตร์เรื่องนี้นะฮะเพราะว่าลุงเคยบอกว่าลุงไม่มีเงินซื้อนะฮะยังไงก็คุณลุงฝากขอบคุณทหารแล้วก็ขอบคุณน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่ให้โอกาสคุณลุงได้ดูหนังประวัติศาสตร์เรื่องนี้ครับครับก็เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับที่ระวังภัยเอาออกมาชื่นชมแล้วก็ออกมาเตือนคุณผู้ชมว่าควรจะให้โอกาสผู้พิการด้วยนะครับมากันที่เหตุการณ์เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปทุมธานีของเนชั่นของเรานี่เองนะครับคนร้ายได้ย่องขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็ขณะที่นักข่าวของเราคุณพนอชมพูศรีหลับอยู่นะครับก็กวาดทรัพย์สินไปร่วม 200,000 บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี2ต้องบอกว่าช่วงตี2คุณพนอกับแฟนนั้นกำลังหลับอยู่พอดีเลยนะครับเฮ้ยเสาน่าจะช่วงประมาณตี2ตี3เรื่องการติดตามตัวคนร้ายก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับวันนี้เมื่อลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ชื่อชวนชมนะครับอยู่บริเวณคลอง5อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคุณพนอชมพูศรีนะครับเป็นสื่อมวลชนสังกัดNation TVนะครับประจำจังหวัดปทุมธานีบอกว่าอพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่นะครับปกติจะมีรปภ.แค่2คนจะอยู่เวรกลางวัน1คนแล้วก็เวรกลางคืน1คนนะครับแม้ว่าทางเข้าออกของอพาร์ตเมนต์จะมีแค่ทางเดียวนะครับแต่สภาพภายในมีต้นไม้ใหญ่บดบังทำให้คนร้ายลงมือได้ง่ายครับห้องที่คุณพนอเช่าอยู่ชั้น3หน้าต่างของห้องอยู่ติดกับบันไดหนีไฟด้วยอาจเป็นไปได้ที่คนร้ายจะมาดูลาดเลาไว้แล้วหลายวันนะครับด้วยที่คุณพนอมีอาชีพเป็นสื่อมวลชนที่ต้องกลับบ้านพักไม่เป็นเวลานะครับคนร้ายจึงสบโอกาสลงมือนะครับคุณพนอพาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาทางจุดนี้ครับแต่วันนั้นอะตื่นขึ้นมาไอ้นี่มันแง้มออกมาอย่างนี้แล้วก็ผ้าม่านมันก็เปิดเนี่ยมันแง้มมาอย่างนี้เลยแล้วผ้าม่านก็เปิดมาอย่างเงี้ยคือสันนิษฐานนะคือเจ้าที่ตำรวจก็คือมันอยู่ใกล้ๆกับทางหนีไฟบันไดวนตรงเนี้ยครับก็ห่างกันก็ประมาณ1เมตรอ่ะตรงไหนครับทางหนีไฟในบันไดเป็นบันไดวนทางขึ้นตรงเนี้ยแต่เราก็มั่นใจว่าทางนี้ทางเดียวเพราะมันมีร่องรอยเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็มาเก็บเนี้ยมาฉีดสเปรย์เก็บลายนิ้วมืออะไรพวกนี้นะฮะนี่เป็นคราบที่เจ้าที่เขามาดำเนินการเนี้ยเจ้าที่ก็บอกว่าพบร่องรอยบางส่วนก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก็คาดว่าจะเป็นของคนร้ายที่ทิ้งไว้แล้วครับครับทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีหลายรายการนะครับมีทั้งโทรศัพท์ Samsung Grand 2นะครับ3เครื่องด้วยกันนะครับแล้วก็แท็บเล็ตอีก1เครื่องส่วนพระเลี่ยมทองสร้อยคอทองคำต่างหูทองคำแล้วก็แหวนทองนะครับแล้วก็เงินสดอีกเกือบ 10,000 บาทนะครับที่อยู่ในกระเป๋าของแฟนถูกขโมยไปเกลี้ยงเลยนะครับตามคำบอกเล่าของคุณพนอบอกวันเกิดเหตุเกิดขึ้นช่วง2ยามนะครับขณะนั้นตนเองและก็แฟนหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเหตุแต่ก็มาโดนจนได้คุณพนอฝากไปถึงตำรวจพื้นที่สภ.ธัญบุรีนะครับเร่งตามตัวคนร้ายด้วยเพราะเงียบมานานนะครับเกรงคดีจะไม่คืบหน้าเสียดายทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปนะครับ
ส่วนความรับผิดชอบของเจ้าของอพาร์ตเมนต์คุณพนอบอกว่าปัดความรับผิดชอบไปให้กับบริษัทสุวรรณภูมิเซอร์วิสนะครับซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ส่งรปภ.มาทำงานก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าบริษัทจะชดใช้ให้เฉพาะทรัพย์สินที่มีใบเสร็จเท่านั้นหรือสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนนะครับในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ยังหาความรับผิดชอบไม่ได้คนร้ายก็ยังจับตัวไม่ได้ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ธัญบุรีเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับการทวงหนี้โหดนะครับล่าสุดนั้นหญิงวัย60ปีโดนแก๊งทวงหนี้นะครับเข้าไปบุกทวงถึงบ้านทั้งข่มขู่แล้วก็ยึดทรัพย์นะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปติดตามกับคุณกรกมลอักษรเดชครับสำรวยศรีลาวัย60ปีนำทีมข่าวเนชั่นทีวีสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินภายในร้านขายของชำซึ่งเปิดจำหน่ายสินค้าภายในอาคารที่พักโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรการเคหะโครงการ2ย่านบางขุนเทียนหลังจากถูกกลุ่มเจ้าหนี้หลายสิบคนบุกเข้ามารื้อเอาทรัพย์สินและสินค้าที่มีราคาภายในร้านหลายรายการไปและยังถูกข่มขู่ทำร้ายทำให้เกิดหวาดกลัวไม่กล้าอาศัยอยู่ภายในร้านต้องหอบหลาน3คนซึ่งอยู่ในวัยเรียนไปหลบในที่ปลอดภัยผมจะเอามีอะไรไหมเออแล้วตัวอ้วนมันบอกว่ามึงอยากได้อะไรมึงก็เอาไปเลยถ้ามึงขาดแคลนมากขนาดนี้ผ้าอนามัยยังเอาเลยมาเอาไปหมดเลยปลาผงปลาป๋องผ้าเพื่ออะไรอยู่ข้างในมันใส่รองเท้าเหยียบเข้าไปเลยเหมือนมันมาป้นไงมาป้นจริงๆป้าสำรวยเล่าว่าลูกสาวได้ไปกู้เงินนอกระบบจากเจ้าหนี้หลายรายและยังค้ำประกันให้กับคนรู้จักรวมประมาณ 200,000 บาทซึ่งเจ้าหนี้เก็บค่าดอกเบี้ยเป็นรายวันร้อยละ20ต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยคืนเจ้าหนี้วันละ 5,000 บาทต่อมาเพื่อนที่ลูกสาวไปค้ำประกันให้หนีหนี้ไปทำให้ลูกสาวต้องรับภาระจ่ายหนี้แทนวันละหลายพันบาทและในช่วงที่ผ่านมาต้องนำเงินไปจ่ายค่าเทอมลูก3คนจำนวน 30,000 บาททำให้เงินขาดมือต้องไปหางานทำเพิ่มและขาดส่งเงินไป 4-5 วันเจ้าหนี้จึงมาตามทวงหนี้ถึงบ้านเขาก็ไม่ได้เอาคนเดียวเจ้านั้นเขามาให้ขอร้องให้ช่วยแล้วก็ไปทำให้เขาแล้วเจ้านั้นเขาหนีไปพอเขาหนีไปเขาไม่รับผิดชอบมันก็ตกอยู่เจ้านี้เจ้านี้ไม่ไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าเจ้านี้เขามีลูกอยู่นี่เขาเป็นหลักแล้วก็ต้องส่งให้เขาด้วยของตัวเองด้วยวันหนึ่งวันละ 5,000 ทีมข่าวเนชั่นทีวีประสานไปยังพันตำรวจเอกนครินทร์สุคนทวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเพื่อให้ส่งตำรวจเข้ามาตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตำรวจได้ยืนยันความปลอดภัยพร้อมกับรับปากจะติดตามจับกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีพฤติการบุกรุกและข่มขู่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วเดี๋ยวครับจะอยู่บ้านเหมือนเดิมไม่อยากนะร้านหนูทำเวรเหมือนเดิมต้องการสืบสวนของตำรวจพบว่าในย่านท่าข้ามมีกลุ่มนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยแพงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่หลายกลุ่มซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปสถาพรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพกนกมลอักษรเดชเนชั่นทีวีรายงานคุณผู้ชมครับเรื่องนี้คณะคสช.นะครับได้มีประกาศออกมาแล้วว่าจะตามล่าหรือว่าไม่ให้มีเรื่องแก๊งทวงหนี้เกิดขึ้นแต่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับฝากไปถึงแก๊งทวงหนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เอาจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของตำรวจหรือว่าของทหารนะครับคุณผู้ชมสามารถแจ้งเตือนเหตุภัยต่างๆนะครับหรือว่าดูระวังภัยย้อนหลังได้ที่ YouTube ระวังภัย24ชั่วโมงและ Facebook เครือข่ายระวังภัยนะครับทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมถูกคุกคามนะครับขอให้บอกเราบอกเนชั่นระวังภัยช่วงนี้กลับไปที่ห้องข่าวครับ